เฮ้ยอย่าบ้าไปสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุคนนะครับผมมาพ่อกระเป๋าแดงคือเก่ากับพี่น้องมือหนึ่งสิบห้าพี่พี่น้องมาเบิ่งอย่างนี้เหมือนนี่โอ้ได้ของดีมากเดี๋ยวปีหน้าหมดโอ้ยปีหน้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหของดีไม่ใช่อ่องย่างเลยเล็กน้อยนะพี่น้องเด้อปลาตัวอู้พี่ช่างเลยพี่น้องอู้ไปละอู้ไปเร็วไปเร็วนะพี่จะปลาไหมอู้โอ้ยจะปลาไหมนี่ปลาพี่น้องชุดอะอู้คุณนะอ๋ออันนี้โตงามครับคุณนะคุณนะโตบ้างไงเลยเนี่ยครับตรงนี้พี่น้องตรงนี้โอ้เหลืองเอ็มเต็มเลยคุณนะโอ้โหอู้จับยากยากเลยครับมันหมื่นธรรมชาติของปลาไหลมันจะหมื่นนะพี่น้องคุณนะโอ้คุณนะพี่น้องบอแดงเชียดเมนูยังกินดีเนี่ยฮะป๊าเอ้าติดตามนะครับผมว่าบ่าวแดงซีดเมนูอย่างแซ่บๆสู่พี่สู่น้องกินนะครับผมพูนะปลาไหลนะครับพี่น้องพูนะหูโอ้ยพูนะโอ้เดี๋ยวไปเบิ่งนะครับผมว่าบ่าวแดงซีดเมนูอย่างแซ่บๆสู่พี่สู่น้องกินนะครับผมที่ตามตอนต่อไปเลยครับผมป่ะไปเบิ่งเมนูบ่าวแดงเลยครับผมป่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุคนนะครับผมบ่าวแดงว่าวยอกซื่อๆแล้วครับว่าจะเฮ็ดเมนูปลาไหลนะครับผมก็คือปลาไหลอยู่เนี่ยมีประมาณ36 37โตครับคืออยากปล่อยนะครับพี่น้องมื้อนี้มาปล่อยอยู่เขาห้องอย่างอ่างเก็บน้ําบ่อ่างเก็บน้ําห้วยมุกนะครับผมมื้อนี้มากับบรรยากาศกําลังแรงๆเสียอย่างเดียวครับพี่น้องเมฆบังปกติจะเห็นขี่ตะเวนตกดินนะครับผมจะงามกว่านี้เพราะว่าเวลาขี่ตะเวนตกดินนะครับผมดวงพระอาทิตย์นะจะสะท้อนแสงใส่กันกับน้ำครับมันจะเป็นสีแดงเลยครับตรงนี้จะงามแห้งครับผมเวลาขี่ตะเวนตกดินเนาะแต่ว่ามื้อนี้มาก็บรรยากาศคึมๆเลยจังหน่อยนะครับผมมาบ่เป็นหยังคุณปลาไหลเฮานะครับผมเดี๋ยวเฮาไปปล่อยหั่นน้ำกันพี่น้องมื้อนี้ให้ป้าถ่ายให้นะครับผมมาขี่มาปล่อยปลาไหลแล้วกันครับนี่นะครับผมแต่ว่าก่อนเราจะปล่อยปลาไหลกันขอแดงคออธิษฐานก่อนนะครับผมขออธิษฐานก่อนนะครับผมแป๊บนึงนะพี่น้องเด้อมาวันนี้พี่น้องโทรศัพท์ป้าพันนะครับวันนี้เราจะมาทำอะไรการปล่อยปลาไหลไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้บ่ได้ตายนั่นเองพี่น้องเดี๋ยวว่าทรงเป็นทรงนี้นะครับผมอื้อโอ้ไปแล้วตัวใหญ่เลยนะครับโอ้ตัวใหญ่ไปก้อนหมู่เลยพี่น้องโอ้โอ้ตายแห่ชีวิตไหลลื่นนะครับผมจะได้เจอปัญหาอุปสรรคคณะสนิททั้งสิ้นทั้งปวงเด้อได้นั่นพี่น้องเรียบร้อยนะครับผมไปแล้วไปแล้วได้บาดนี้นะครับผมบ่าวแดงก็ขอให้ไปเติบใหญ่นะครับผมตัวน้อยๆก็คือจังบ่าวแดงเนาะก็มีความสุขนะครับผมที่ได้ปล่อยปลาไหลนะครับผมเพราะว่าหลังจากนี้นะครับผมที่
ที่เบาแดงปล่อยเนี่ย1นะครับผมอยากปล่อย2เขาปล่อยแล้วเขาสบายใจนะครับผมแล้วก็ต่อจากนี่นะครับผมแม่บอกว่าประมาณ1ปีนะครับผมประมาณ1ปีเพิ่นว่าครับบ่ประมาณแหละพี่น้องปีนึงเลยแหละครับที่เขาปล่อยปลาไหลไปแล้วเขาจะบ่ได้กินแม่ว่าครับผมเพราะว่าแถวบ้านเบาแดงเพิ่นถือเคสแบบนี้นะครับผมถ้าเขาปล่อยปุ๊บ1ปีห้ามกินเพิ่นว่าครับผมถ้าอยากกินก็คือต้องเป็นผ่านให้มันผ่าน1ปีก่อนนะครับผมหลังจากมื้อนี้นะครับผมวันที่1ตุลาคมนะครับผม2566นะครับผมน่าจะถึง1ตุลา2567นะครับผมคาเมนสีเฮ็ดเมนูปลาไหลก็จังสิกินได้เนาะพี่น้องเนาะคือว่าง่ายว่าตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปจนถึง1ตุลาของปีหน้าก็คือเบาแดงจะบ่ได้กินปลาไหลแล้วนะครับพี่น้องแม้กระทั่งการเฮ็ดคลิปลงคลิปนะครับผมก็อาจจะบ่ได้กินปลาไหลอาจจะเป็นเมนูอื่นครับพี่น้องเนาะนะครับผมบรรยากาศบ้านๆนะครับผมดีใจนะครับผมมื้อนี้เอาบรรยากาศเก่าๆนะครับผมที่เบาแดงเคยเล่นนะครับผมเคยเล่นเคยเที่ยวนะครับผมมาให้พี่น้องเบิ่งเมื่อก่อนก็มาเล่นมาเที่ยวอยู่นี่แหละครับพี่น้องมันเป็นอ่างเก็บน้ำที่สวยงามเนาะว่าหลายแล้วพี่น้องมื้อนี้เอาเป็นว่านะครับผม1ปีนะครับผมบ่แดงจะบ่กินปลาไหลเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเฮาตั้งใจที่จะทำบุญแล้วเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็เลือกที่จะบ่กินนะครับผมเป็นเวลา1ปีแม่บอกว่าครับผมมาเอาเป็นว่าจากนี้ต่อไปนะครับผมจนกว่าจะฮอด1ปีไม่มีเมนูปลาไหลเด้อในคลิปบ่แดงพี่น้องเด้อบอกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวสิถามบ่แดงว่าบ่แดงเก็บเมนูปลาไหลให้เบิ่งแน่หยังสิอาจจะบ่มีแล้วนะครับผมจนกว่าจะครบ1ปีเนาะอะเอาภาพบรรยากาศสวยๆงามๆนะครับผมมื้อนี้อำลาพาจากนะครับผมบุญกุศลใดที่บ่แดงเฮ็ดในมื้อนี้นะครับผมขอให้ FC บ่แดงนะครับผมสุขุสุคนได้รับผลบุญกุศลไปพร้อมๆกันนะครับผมเพราะว่าหยังว่าติเพราะว่าบ่แดงนะครับผมก็ได้กำลังใจจากพี่จากน้องมานะครับผมตั้งแต่เฮ็ดคลิปนะครับผมจนถึงซุมื้อนี้นะครับผมบ่มีหยังตอบแทนพี่ตอบแทนน้องนะครับผมก็ขอให้ผลบุญกุศลนี้นะครับผมไปตอบแทนพี่ตอบแทนน้องนะครับผมชีวิตเฮาจะได้หลายลื่นนะครับผมเฮ็ดหยังก็ลื่นไหลนะครับผมบ่มีอุปสรรคไปพร้อมๆกันเนาะครับพี่น้องเนาะเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ลาพี่ลาน้องไปเพียงซุมนี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ